การหารที่ตัวหารมี1หลักตอนที่2สวัสดีครับน้องๆทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการหารที่ตัวหารมี1หลักโดยใช้วิธีหารยาวกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวหารมี1หลักตอนที่2กันครับโดยวิธีที่เราจะใช้ในการหาคำตอบก็คือวิธีหารสั้นครับว่าแต่การหารสั้นจะมีวิธีการคิดเหมือนกับการหารยาวหรือเปล่านะถ้าน้องๆอยากทราบแล้วเราไปเจอกับปุ๊กและคุณพ่อกันเลยครับคุณพ่อคะพรุ่งนี้ปุ๊กมีสอบเรื่องการหารที่ตัวหารมี1หลักค่ะคุณพ่อช่วยติวให้ปุ๊กหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะปุ๊กปุ๊กเคยเรียนวิธีแก้โจทย์การหารโดยวิธีหารยาวมาแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะคุณพ่อถ้าอย่างนั้นพ่อจะสอนปุ๊กแก้โจทย์การหารโดยใช้วิธีหารสั้นแล้วกันนะลูกปุ๊กยังจำได้ไหมลูกว่าการแก้โจทย์การหารโดยวิธีหารยาวสามารถทำได้โดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือจำได้ค่ะคุณพ่อปุ๊กรู้ไหมลูกว่าการหารสั้นก็ใช้วิธีคิดเช่นเดียวกับการหารยาวเลยนะเพียงแต่เราไม่ต้องแสดงวิธีหารในแต่ละหลักจ้ะทำยังไงล่ะคะคุณพ่องั้นปุ๊กมาดูตัวอย่างแรกเลยนะลูก740หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมวิธีแก้โจทย์การหารนะลูกนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือปุ๊กดูตามพ่อทีละขั้นตอนเลยนะลูกขั้นที่1หาผลหารในหลักร้อยนำ4ไปหาร700ได้100เขียน1ในหลักร้อย700ลบด้วย400ได้300 300หรือ30 10รวมกับ40เป็น34 10ขั้นที่2หาผลหารในหลัก10นำ4ไปหาร34 10ได้80เขียน8ในหลัก10 34 10ลบด้วย32 10ได้20 20หรือ20รวมกับ0เป็น20ขั้นที่3หาผลหารในหลักหน่วยนำ4ไปหาร20ได้5หน่วยเขียน5ในหลักหน่วย20ลบด้วย20ได้0ดังนั้น740หารด้วย4เท่ากับ185เมื่อได้คำตอบแล้วก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบที่ได้ด้วยนะปุ๊กตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งไหมนะนำคำตอบที่ได้คือ185มาคูณกับตัวหารคือ4คำตอบที่ได้คือ740ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น185เป็นคำตอบที่ถูกต้องตัวอย่างต่อไปเลยนะปุ๊ก1928หารด้วย8เท่ากับจำนวนเท่าไหร่หาผลหารในหลักพันนำ8ไปหาร1ในหลักพันไม่สามารถหาผลหารในหลักพันได้จึงเขียน0ในหลักพันจึงต้องกระจายไปหลักร้อยเป็น10ร้อยรวมกับ900เป็น1900หาผลหารในหลักร้อยนำ8ไปหาร1900ได้200เขียน2ในหลักร้อย1900ลบด้วย1600ได้300เศษ300หรือ30 10รวมกับ20เป็น32 10หาผลหารในหลัก10นำ8ไปหาร32 10ได้40เขียน4ในหลัก10 32 10ลบด้วย32 10เหลือ0เศษ0หรือ0รวมกับ8เป็น8หาผลหารในหลักหน่วยนำ8ไปหาร8ได้1เขียน1ในหลักหน่วย8ลบด้วย8ได้0ดังนั้น1928หารด้วย8เท่ากับ241ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณตัวหารจะได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งไหมนะนำคำตอบที่ได้คือ241มาคูณกับตัวหารคือ8คำตอบที่ได้คือ1928ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น241เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นไงลูกการหารสั้นไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะค่ะคุณพ่อ
งั้นพ่อให้ปุ๊กพักทานขนมก่อนได้จ้าแล้วพ่อจะให้ปุ๊กลองแก้โจทย์การหารโดยใช้วิธีหารสั้นนะลูกได้เลยค่ะโจทย์การหารข้อนี้ปุ๊กแก้โดยใช้วิธีหารสั้นนะลูก 2,282 หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่หาผลหารในหลักพันนำ5ไปหาร 2,000 ไม่สามารถหาผลหารในหลักพันได้จึงเขียนศูนย์ในหลักพันจึงต้องกระจายไปหลักร้อยเป็น 2,000 หรือ20ร้อยรวมกับ200เป็น22ร้อยหาผลหารในหลักร้อยนำ5ไปหาร22ร้อยได้400เขียน4ในหลักร้อย22ร้อยลบด้วย20ร้อยได้200 200หรือ20 10รวมกับ80เป็น2080หาผลหารในหลัก10นำ5ไปหาร2080ได้50เขียน5ในหลัก10 2080ลบด้วย2050ได้30 30รวมกับ2เป็น3210หาผลหารในหลักหน่วยนำ5ไปหาร32ได้6เขียน6ในหลักหน่วย32ลบด้วย30เหลือ2หน่วยเนื่องจาก2มีค่าน้อยกว่า5ซึ่งเป็นตัวหาร2จึงเหลือเป็นตัวเศษค่ะคุณพ่อดังนั้น 2,282 หารด้วย5ได้ผลลัพธ์เป็น456เศษ2เรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณตัวหารแล้วบวกเศษว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือไม่โดยนำตัวหารคือ5คูณผลหารคือ456แล้วบวกเศษคือ2ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2,282 ซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้น456เศษ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคุณพ่อเก่งมากจ้ะปุ๊กอีกข้อนะลูก3,230 หารด้วย9เท่ากับเท่าไหร่หาผลหารในหลักพันนำ9ไปหาร 3,000 ไม่สามารถหาผลหารในหลักพันได้จึงเขียนศูนย์ในหลักพันจึงต้องกระจายไปหลักร้อยเป็น 3,000 3,000 หรือ30ร้อยรวมกับ200เป็น3,200หาผลหารในหลักร้อยนำ9ไปหาร3,200ได้300เขียน3ในหลักร้อย3,200 ลบด้วย2,700 เหลือ500เศษ500หรือ50 10รวมกับ30เป็น5,310หาผลหาในหลัก10นำ9ไปหาร5,310ได้50เขียน5ในหลัก10 5,310 ลบด้วย4,050เหลือ80เศษ80รวมกับ0เป็น80หาผลหารในหลักหน่วยนำ9ไปหาร80ได้8เขียน8ในหลักหน่วย80ลบด้วย72เหลือ8เนื่องจาก8ค่าน้อยกว่า9ซึ่งเป็นตัวหาร8จึงเหลือเป็นตัวเศษค่ะดังนั้น 3,230 หารด้วย9ได้ผลลัพธ์เป็น358เศษ8เรามาตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารโดยนำผลหารคูณตัวหารแล้วบวกเศษว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งหรือไม่โดยนำตัวหารคือ9คูณผลหารคือ358แล้วบวกเศษคือ8ได้ผลลัพธ์เท่ากับ3,230ซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้น358เศษ8เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากจ้ะปุ๊กงั้นพ่อจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะลูกการแก้โจทย์การหารโดยใช้วิธีหารสั้นสามารถทำได้โดยนำตัวหารไปหารตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มหารในหลักทางซ้ายมือก่อนแล้วจึงหารในหลักถัดไปทางขวามือเช่นเดียวกับวิธีหารยาวเพียงแต่ไม่ต้องแสดงวิธีหารในแต่ละหลักจ้าปุ๊กเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อขอบคุณนะคะคุณพ่อ
ไม่เป็นไรจ้าเวลาของวันนี้หมดลงอีกแล้วเหรอครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ